สวัสดีนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะความรู้สึกของคุณในตอนนี้เป็นยังไงค
ีไพ่สามกองค่ะหนึ่งสองสามไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคนที่เลือกกล่องนี้นะคะกล่องที่หนึ่งเนี่ยดูเหมือนความรู้สึกของคุณนะคะคุณนิ่งเหมือนคุณหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่าการที่คุณรู้สึกว่าหลอกตัวเองเพื่อคิดในแง่บวกสร้างพลังงานให้ตัวเองนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าคุณหลอกตัวเองในแง่ลบมันค่อนข้างบั่นทอนจิตใจคุณนะคะมันเหมือนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณจะต้องโฟกัสบางสิ่งบางอย่างนะคะสนใจเรื่องที่คุณให้ความสนใจจริงๆเพื่อให้คุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าแต่การที่คุณจะออกจากจุดหนึ่งได้สิ่งที่คุณคิดอยู่คุณควรรู้ถึงสถานการณ์ของคุณนะคะเข้าใจก่อนว่าคุณควรทำอะไรอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วคุณจะออกจากสถานการณ์นี้ได้นะคะแค่คุณรู้สึกว่ามีแผนสำรองไว้ว่าคุณควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณจะทำได้คุณจะผ่านมันไปได้นะคะสิ่งต่างๆจะดีขึ้นรู้สึกว่าเกินความคาดหวังของคุณเอาไว้ด้วยซ้ำคุณพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์นะคะแล้วคุณก็เชื่อว่าความฝันของคุณคืออะไรความต้องการของคุณคืออะไรนะมองโอกาสค่ะที่จะทำอะไรเปลี่ยนแปลงมันเพื่อก้าวไปข้างหน้าคุณต้องกล้าตัดสินใจนะคะวางแผนให้ดีๆมีแผนสำรองไว้เสมอบางอย่างคุณต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกล่ะแต่ก็มีบางอย่างที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะอะไรที่ทำได้ก่อนก็ทำอะไรที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ลงตัวมันยังทำไม่ได้มันยังไม่ 100% หรือว่ามันยังไม่เกินความรู้สึกของคุณว่ามันไม่น่าจะทำได้อะพักไปก่อนเลือกทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะคะเพื่อหาโอกาสการตัดสินใจอีกครั้งที่จะดีกว่านะถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ดังนั้นคุณควรมีวิสัยทัศน์นะคะคนเราทุกคนไม่ได้สมบูรณ์แบบค่ะมองให้กว้างมองภาพรวมข้อดีข้อเสียนะคะวิสัยทัศน์ที่รู้สึกได้ว่ามันมีความเป็นจริงซ่อนอยู่ในนั้นเปิดกว้างความรู้สึกของตัวเองนะคะสำหรับชีวิตของคุณบางครั้งบางทีหัวใจใช้กับทุกเรื่องไม่ได้ดังนั้นคุณมองในความเป็นจริงเสมอนะคะ
กับสิ่งที่คุณจะต้องทำไม่ต้องกลัวนะคะใช้พลังงานของคุณ energy ของคุณเรียนรู้รู้จักตัวเองค่ะศึกษาและเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าคุณจะทำมันได้นะเป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะบางครั้งบางทีคุณควรใส่ใจกับความรู้สึกตัวเองนะคะสะท้อนความรู้สึกของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองค่ะทำอะไรเพื่อคนอื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่คุณทุ่มเทเพื่อคนอื่นทำอะไรโดยที่ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของตัวคุณเองมันจะทำให้คุณรู้สึกเสียศูนย์นะแล้วคุณจะวางแผนอนาคตของตัวคุณเองได้ค่อนข้างยากขึ้นนะคะในเรื่องราวชีวิตของคุณเข้าใจว่าคุณทุ่มเทค่ะรักคนอื่นใส่ใจคนอื่นนะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันมากเกินมันไม่มีลิมิตรักตัวเองให้มากนะคะคุณจะได้มองเห็นอนาคตของคุณรากฐานที่มันมั่นคงมากขึ้นนะคะทำอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังนั้นการที่คุณเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวเองบ้างนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะตอนนี้มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณนะคะคนเราทุกคนมีความฝันค่ะคุณมองย้อนกลับไปช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ทบทวนตัวเองว่าคุณต้องการอะไรทำอะไรเพื่อใครและเพื่อตัวเองนะคะบางครั้งบางทีอดีตมันเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณสามารถทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้บางอย่างนะคะที่คุณคาดหวังคำตอบเอาไว้เนี่ยบอกเลยนะคะไพ่ก็จะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะทางเดียวคือต้องยอมรับค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีมันได้กี่เปอร์เซ็นต์อะแล้วมันสามารถดำเนินการต่อได้ไหมมากน้อยแค่ไหนนะคะกับสิ่งที่คุณได้รับมันมาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะคะหรืออาจจะขอความช่วยเหลือคนอื่นก็ได้แล้วทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้ค่ะแต่ต้องใช้เวลากับมันพอสมควรนะคะมันค่อนข้างกินระยะเวลานานพอสมควรอดีตเป็นแค่บทเรียนนะคะอย่างที่บอกคุณสามารถเริ่มต้นในทิศทางใหม่ๆที่ดีกว่าได้เสมอดังนั้นใช้ความรักเป็นศูนย์กลางนะคะแต่ก็เชื่อว่ามันขับเคลื่อนความรู้สึกของคุณนะคะให้คุณรักตัวเองด้วยรักคนรอบข้างด้วยนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วสำหรับคุณการที่คุณใส่ใจคนอื่นนะคะความคุ้นเคยความเคยชินของคุณนะคะบางทีการทำอะไรโดยที่ไม่ได้คาดหวังความรู้สึกเล็กๆน้อยๆแต่บางอย่างทำแล้วคุณก็ควรคาดหวังกับสิ่งที่คุณจะได้มันมาถูกต้องไหมคะคนเรามันมีข้อดีข้อเสียได้อย่างเสียอย่างไม่มีใครแบบทำอะไรโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์มันมีบางอย่างที่เราทำเหมือนเราทำงานเราก็ต้องได้เงินถูกต้องไหมแต่ถ้าเราให้ความรักสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็อาจจะเป็นความรักหรือไม่ได้ก็ได้นะคะมันไม่ใช่ทุกเรื่องหัวใจไม่ได้ใช้กับทุกๆเรื่องได้เสมอ
ำหนดลำดับขั้นตอนของคุณให้เป็นนะคะเดินหน้าด้วยพลังงานของคุณด้วยความรักของคุณรักตัวเองให้เป็นนะเป็นกำลังใจให้ค่ะเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนนะกองที่3นี้นะคะอย่าคิดว่าคุณโดดเดี่ยวนะคะมองไม่เห็นโอกาสมันดูไร้ประโยชน์มันดูทำอะไรไม่ได้นะคะบอกเลยว่าหนทางข้างหน้ามันยังไม่สิ้นสุดนะคะไม่ต้องกลัวคนเราทุกคนมีบททดสอบในชีวิตที่ต่างกันนะคะช่วงเวลาต่างกันดังนั้นคุณควรมีความยืดหยุ่นบ้างให้เวลากับตัวเองบ้างในชีวิตนะคะด้วยสภาพแวดล้อมบางอย่างที่คุณอาจจะมองข้ามมันไปไม่ได้ใส่ใจมากนักคิดให้ดีๆว่าคุณมองข้ามอะไรไปมองไม่เห็นมันหรือเปล่าแล้วบางทีคุณอาจจะเจอคำตอบนั้นนะในไม่ช้าในหัวใจของคุณจะเจอมันจริงๆค้นหาความจริงด้วยหัวใจของคุณนะคะหนทางข้างหน้านั้นยังอีกยาวไกลนะเดินหน้าต่อไปค่ะอย่าท้อคิดบวกทิ้งไอ้ความรู้สึกแง่ลบทัศนคติไม่ดีนะคะพลังงานลบออกไปจากชีวิตคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะคะพัฒนาสร้างสรรค์คว้าโอกาสนี้เอาไว้ถ้าโอกาสนั้นเข้ามาหาคุณนะคะเชื่อว่าคุณจะคว้ามันไว้และลงมือนะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งการตัดสินใจอะไรด้วยความรอบคอบนะคะคิดดีๆนะเปลี่ยนวิธีคิดนะคะในเส้นทางที่คุณเลือกเดินคิดเวลาว่าจะทำอะไรนะก็ต้องเรียนรู้นะคะพัฒนาตัวเองสร้างสรรค์ทักษะความสามารถของตัวคุณเองค่ะหนทางข้างหน้าอีกยาวไกลบอกแล้วว่าคนเราต้องเรียนรู้นะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งสำคัญด้วยหัวใจของคุณนะคะเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรนะแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนความรู้สึกของคุณนะความพยายามความมานะความอดทนของคุณเชื่อว่าทุกๆคนเป็นกำลังใจให้คุณนะในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามสร้างความไว้วางใจความรู้สึกดีความรู้สึกที่เราสามารถจับมือไปด้วยกันได้ใช้ความอดทนนิดนึงค่ะแล้วเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไม่ต้องกลัวนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ